สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับผมจะบอกนะครับว่าผมกลับมาอีกครั้งนะกับ Activert S ไปนะครับเพราะว่านะครับผมลงไอ้นั่นใหม่นะครับอะไรวะผมลงแท็บเล็ตใหม่นะครับลงทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับAndroid อะไรครับเป็น Lollipop นะครับมันก็ Lollipop ตั้งนานแล้วแต่มันอัปเกรดอะไรสักอย่างนี่นะมันทำให้ผมเลิกเล่นไปครับช่วงนึงนะครับผมก็ทะลุทะลวงหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ด่านต่อไปนะผมนับอยู่ในถ้ำแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล19นะครับหาที่เก็บเลเวลได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมไปเก็บเลเวลอยู่ที่ด่านอะไรวะหอคอยนะของอันแรกครับหอคอยของอันแรกครับไอ้ด่านหัวหน้านะของอันแรกนั่นแหละครับก็ช่วงนี้ผมก็หาเงินนะครับมาเพื่อที่จะอัพพวกนี้แหละนะครับซื้ออย่างเดียวครับไม่สนครับมีตังค์นะรวยต้องเก็บตังค์ใหม่ครับเหลือแค่30นะเซ็งเลยไปเราครับไปหาตีกันรอดูก่อนนะครับว่าใส่ชุดไหนนะไปคิดก่อนครับผมก็ได้แล้วนะครับสำหรับคุณทรงคุณเอ้ยนี้ไปดูก่อนเปิดก่อนว่าจะได้อะไรต้องดูโฆษณาก่อนครับจากผู้ใดคนแดงทางซ้ายเป็นใครนะไม่แน่ใจนะครับนี้อ่ะฮะโอ้ได้นี้เองนึกว่าได้อย่างอื่นครับ ดูเพื่อนๆผมนะไปทะลุทะลวงไปหมดแล้วนะครับไกลมากครับตึ้ง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 โอ้โหคนหนึ่งสุดแล้วนะครับลูกพี่เรานะครับสุดแล้วนะครับแต่ไม่รู้นะครับมันหลายขั้นมานะขั้น8ทำขั้น8ขั้น9นะครับกดก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ผมนะครับผมก็เลยมีกำลังใจทำถึงตอนนี้นะครับแกเล่นหนักมากนะคนนี้นะครับมีหน้านับสุดแล้วนะครับโอ้โหดูอาร์ตเพียบเลยครับผมก็กดไปกันก่อนครับไปว่ากันนะพี่หลังแต่ว่าผมก็ไม่เล่นวอลนะเพราะว่ารู้สึกว่าเบื่อๆนะครับเล่นวอลนะก็ไปกันครับด่านนี้นะครับตัน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 ไปดูนกก่อนดูนกก่อนว่าจะเอาตัวไหนครับหรือเพลงมันสนุกสนานมากมายนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ผมคิดอยู่ว่าจะใช้ Princess ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่า Princess มัน Deal Damage นะ Force with Highest Health นะครับแต่จริงก็อันนี้ดีกว่านะผมชอบสายพิษนะครับที่จริงเล่นสายพิษแล้วสบายใจนะครับตัวนี้ก็สายฮิวไปนะครับเฮ้ยได้มาตอนไหนวะนี้อ๋อซื้อเอาโอ้ได้แล้วดิว3 2 3ดาเมจนะครับแล้วก็ฮิวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนตัวเป็นสายฮิวนะจริงที่จริงผมเล่นสายฮิวนะช่วงนี้นะฮิวกับพิษนะครับมาผสมกันนะครับทำให้ศัตรูนะครับฆ่าศัตรูทีละตัวทีละตัวไปกันนะครับไปดูกันนะด่านนี้นะครับโอ้ต้องใช้เพื่อนเหรอ10เวฟเลยเหรอเยอะนะ10เวฟเนี่ยเอาตัวเกินหรือเปล่ามันใช้ได้กี่ตัวเนี่ยต้องยืมเพื่อนมาตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องเอาตัวเทพๆอีกแล้วครับนี่นะครับเอาตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะเขายิงสปายได้เยอะนะครับเดี๋ยวที่เหลือเราฮิวเองนะครับเอาที่เหลือเราฮิวนะครับเราเล่นสายฮิวนะครับตายนะครับเราเล่นสายฮิวนะให้เพื่อนยิงจัดการนะครับคนนี้มันชาร์จไม่ได้หรอครับตายก่อนชาร์จครับเฮ้ยโดนเลยวะเออวันนี้มันมีพลังพิเศษนะแถวนี้นะครับ
เพิ่มไปตายซะตายก่อนช้าครับบอกแล้วโอ้โหมันมีเต็มไปด้วยพลังตัวที่พลังเยอะใช่ไหมเนี่ยตัวไหนก่อนดีตัวนี้ตีแรงกว่าไหม420ฮะตัวนี้ตี500เหรอรีบตีฆ่าตัวนี้ก่อนเลย420ก็พอได้ตี500ดีมีความตายได้ในดูพลังของเราดิ600ควันเยอะเว้ยมันดูนะครับตายแล้วหนึ่งไม่ต้องคิดมากพวกนี้มันไม่รอดแน่ๆนะครับเจอผมนี่ป้าบเพื่อนเทพเกินนะครับผมไม่อยากจะคิดเลยว่าหัวหน้ามันจะตีแรงขนาดไหนครับเอาตัวผิดมานะครับน่าจะเอาตัวที่ตีแรงกว่านี้มานะใช้พิษแรงกว่านี้มานะเฮ้ยหน้าเล่นนะแต่ไม่เป็นไรนะครับมาแล้วก็มานะครับทำอะไรไม่ได้นะไฟตายซะนะครับไฟตายซะตัวนี้เป็นชาแมนครับเอาทีละตัวครับเดี๋ยวเราได้การแน่นะครับต้องกลัวนะครับมาแล้วเหรอยังวิ่งเร่นจริงไปเฮ้ยมีชุบชีด้วยเหรอตัวนี้มันอันเดนครับแต่เราไม่กลัวหรอกนะแบบนี้ขอยินซับไปนะครับเชนแอตแทกตายนะจอยครับยิงฆ่ากันเลยครับแต่ละตัวครับโอ้ยปั๊มเอาแล้วซาแมนซาแมนจะไหนเนาะเอาเดือดคราวหน้าเราชาแมนก่อนเลยเนี่ยผมคาดเหลือเกินไปตายซะนะครับ10เวฟนับซะเยอะเลยนะครับเยอะจริงๆครับ10เวฟเนี่ยWhat the? โอ้โหเล็งนกเหลืองเราอย่างเดียวเลยนะรู้จักแล้วว่าใครเป็นใครไม่รู้จักแล้วว่าใครเป็นใครเออตายซะมึงชาร์จครับไม่ทันแล้วนะพี่ไม่ทันลูกพี่ไม่ทันแล้วลูกพี่ตัวนี้มันมีโอกาสตีเราได้นะตีมันครับตันนี่เออนี่นั่นแหละโอ้โหไม่ตายเว้ย500สายฮิวก่อนเลยเราแบบนี้มันติดที่ตายไปเองนะพลังเหลือเท่าไหร่100 กว่าแล้วสบายอย่ามันติดตายไปเองนะครับ
มันเก่งขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยมันรู้สึกมันเก่งอย่างไรเท่านี้โอเคครับสบายๆนะครับวัดอ่ะวัดอ่ะวัดอ่ะไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมไม่ใช้พิกนะเพราะว่ามันยังไม่เป็นที่ต้องการนะไม่งั้นผมคงใช้ไปแล้วนะครับโอเคครับถ้าไม่มีเพื่อนหนีลำบากเลยนะเล่นนานนะถ้าไม่มีเพื่อนบุญแล้วนะที่มีเพื่อนนะครับปักชาแมนใช่ไหมนะครับจำได้นะปักชาแมนปักชาแมนนี่แหละบักชาแมนนี่แหละมึงจะเห็นดีกับถอยคักๆมือนี่ฟาดไปตายไหมไม่ตายเว้ยเสียดายจังชาร์จไปตันนี่หูก็หนอนไปครับสองเวฟเท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับนึกว่าอะไรผ่าแกใส่ของแล้วทำไมเชนแอคแท็กกันเยอะจังเลยตายสาครับเตรียมไว้พร้อมครับเดี๋ยวเราจัดการบอสมันครับดูซิว่าเว็บสุดท้ายจะเป็นใครไม่มีอะไรนะเว็บสุดท้ายนะก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะไปเรามาตอนตายซะตายแล้วชนะแล้วผ่านต่อไปได้นะครับ yes หมุนได้รอบหนึ่งนะโอ้เราต้องธนูนี้ใช่ไหมต้องเปิดให้ได้นะผมมีเยอะแล้วนะเอาได้เลยรอบแรกYes นะครับฮ่าได้แล้วนะครับโอ้ my god ได้หลายอย่างไปดูนะว่าเราจะไปสร้างธนูได้ยังไงนะธนูเทพครับเทพขนาดไหนต้องดูนะครับเทพจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะธนูเทพๆมันอยู่ในเพิ่มมา4ครับไอ้บ้าน้อยมากครับแต่4นี้มันแบบ3ดาวหรือเปล่ามันมี3ดาวด้วยป่ะอาวุธถ้าบวก3ดาวด้วยนะครับก็อันนี้อาวุธทอมใช้อะไรอยู่อ้าวก็ใช้เดียวกันนี่หว่าแปลกครับมันก็มีเซตไอเทมนะแต่ผมยังไม่ได้ใช้สักอันเลยครับเซตไอเทมสำหรับนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับก็ตรงนี้นะไม่มีอะไรมากครับ
อินเดอะเน็กซ์ซีโร่นะครับก็ผมก็จะไปเรื่อยๆนะวันละด่าน2ด่านนะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ชนะนะไปเรื่อยๆไม่รู้ถึงไหนครับเพื่อนๆก็ติดอยู่ครับเคฟ2เคฟ3เคฟ4นะครับไหนนะลองนับไปก่อนนะเคฟ1เคฟ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เคฟจะทันไหมเนี่ยมีหน้านะเพื่อนๆนับเทพบรรจังนะไปดูคนเลื่อยเยอะนะคนนี้นะปล่อยเข้าไปนะเขาถึงเคส15นะไปดูคนนี้ดีกว่าเคส13 12นี่แหละอ้าวดูไม่ได้นะช่วงนี้ก็อาวุธอาวุธใหม่ผมก็ไม่ได้รอผมรอแต่หมูทองเดียวนะครับเปิดหมูทองเดียวนะคุ้มสุดนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากที่ชมนะเจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอข้างหน้านะแต่ไหนซีโอเกนนะครับกับ Agribot Epic นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ